วันนี้เราจะมารีวิวรถเฟอร์รารี่นี่เฟอร์รารี่รุ่น458แต่เลี่ยนหรือเปล่าอันนี้เป็นช่องแอร์นะช่องแอร์แล้วก็มีออปชันมากมายเลยนะกระจกนี่ระบบไฟฟ้านี่มีเครื่องเสียงอยู่ในตัวด้วยนะประตูพวงมาลัยนี่ดีไซน์ได้สุดยอดมีออปชันมากมายนะใช่แล้วเป็นพวงมาลัยที่แบนมากเลยค่ะอยากที่เป็นพวงมาลัยที่ดีเกียร์นี่เรียกได้ว่าโอ้นี่ดีไซน์ได้เรียบเนียนเฉียบอุปกรณ์ทุกอย่างนี่บอดี้จะนิ่มมากเลยนิ่มยิ่งกว่านมเอ้ยอันนี้เป็นในทัชจะอยู่ข้างหน้านะในทัชนี่จะติดตั้งไว้ที่ข้างหน้าเพราะเครื่องยนต์เนี่ยจะเอาไปไว้ที่ด้านหลังนี่เครื่องยนต์นี่นี่โอ้โหดีไซน์ได้สวยมากคือมันแมทโดยเฉพาะตาเนี่ยเป็นรูปม้าแบบสวยงามแล้วคันนี้ทำมาจากโดเรมอนเป็นคนบอกให้พวกเราไม่ใช่แล้วนี่มันจากบริษัทเฟอร์รารี่อะไรสักอย่างอันนี้มันนี่เป็นสปริงยางนี่ของมิชลินเลยนะนี่ล้อแบกนี่ทำมาอย่างดีเลยทำจากหิน ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นไฟหลังโอเคเราจะมาทดสอบความเร็วของรถคันนี้กันมาเราจะมาลองขับดูเฮ้ยเอ้ยลงไปโอ้ทำตัวเป็นโคโยตี้อยู่ได้ลงมาไอ้ทหารน่ะทหารน่ะโอ้เชี่ยดีค่ะโคโยตี้ลูกเด็กเด็กติดบ้าจังเลยปิดไปนะครับเราจะไปทดสอบกันโหดีไซน์นี่เฮ้ยเกือบชนแล้วเกือบชนแล้วเมื่อกี้โอเคเราจะมาดูเวลาเราขับกันนะครับนี่กระจกนี่สามารถมองข้างหลังได้เลยนะไอ้ใครนี่มาขับกับพี่เนี่ยโอแมนยูโอ้โหทำไมไม่แนะนำโคโยตี้สาวๆสวยๆมาเป็นตุ๊กตารถอะไรบ้างเนี่ยไอ้นี่มันเถื่อนมากเลยเนี่ยแม่งไปถามเลยหรอว่าแขกรับเชิญเขาพิเศษแขกรับเชิญเหรอแมนยูใช่ไหมเนี่ยอ๋อนายคนที่ได้อันดับ3ใช่ไหมใช่โอ้นี่แมนยูของเรานี่เองนะนี่ข้างในนี่แบบดีไซน์นี่จะสวยมากนะมีไมค์ให้ดูด้วยนะพวงมาลัยนี่เป็นมีวิทยุด้วยนะโอ้ทุกอย่างนี่แบบดีไซน์ได้สวยหรูนี่สีแดงดำใช่มันฟิวฟิบแล้วก็ปิบปิบมากเฮ้ยเราจะลองเอาไปเหินดูว่ามันจะสามารถที่จะโอ้ยเชียดโอ้ยเชียดตีลังกาสองรอบโอ้มันคอนโทรลได้ยากพอสมควรนะพี่แม็กเอาไปออกมายังไงอะแล้วข้างในรถนี่มันเป็นอะไรที่อยากจะทำอะไรก็แรงแรงเรียกได้ว่าแรงมากเฮ้ยโอ้โหดิบโอ้ยคันนี้นี่เรียกได้ว่าดิบได้ดีพอสมควรแล้วเนี่ยโอ้โหชนสิงโตไปทั้งหมดสร้างมากับมือโอเคก็ยังสวยหรูได้อยู่แล้วปลาทะเบียนนี่ก็เป็นส่วนมันกันดีกว่าปลาทะเบียนเดินแล้วปังมันทำไปได้ได้เงินมาพันกว่าบาทเยี่ยมไปเลยได้เงินมาพันกว่าบาทเหมือนกันไปได้มาหมื่นนึงเป็นอะไรที่ซูเปอร์เฟอร์รารี่โอ้เด้งดีมากครับเห็นสปริงข้างในไหมครับนี่โอ้โหสปริงนี่รถคันนี้มันมีข้อดีอย่างนี่สังเกตที่สปริงครับสังเกตที่สปริงแล้วคันนี้มันมีข้อดีอย่างนี่ไฟหน้าครับดูไฟหน้าครับนี่การเปิดไฟนี่เรียกได้ว่าพับมันคือรถซื้อแกงใช่ไหมพี่ฟับมันคืออะไรรถซื้อแกงใช่ไหมที่พี่ขับอยู่มันคือเฟอร์รารี่ที่ลงหมอนมาไงถ้าใครดูคลิปแล้วแบบอยากได้หมดนะเดี๋ยวพี่จะลงไว้ข้างใต้คลิปมาเหินกันมาเหินกันโอ้มันชนต้นไม้ด้วยนี่คือโอ้คือเราตั้งใจจะดูว่าข้างหลังรถนี่มันจะเป็นยังไงนะครับว่าเฮียอ้า